แม้พี่ไทยบางกลุ่มจะมีดราม่าเนื้อเพลงปูนีบอีปีและคิดว่าน้องเลสไม่สมควรนำเพลงนี้ไปเต้นออกรายการ Knowing Brother แต่ใดๆก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เพลงนี้ได้โด่งดังไปทั่วโลกแล้วจริงๆพร้อมด้วยท่าเต้นสุดหาตามต้นแบบการเต้นของน้องลิซ่าก็เลยทำให้เพลงนี้นะคะกลับมาโด่งดังและมีคนนำกลับมาเต้นตามน้องลิซอีกครั้งทั้งในประเทศไทยเกาหลีแล้วก็พี่จีนและตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกแล้วล่ะค่ะคลิปนี้นะคะแอดเลยรวบรวมนำคลิปจากทั่วโลกเท่าที่แอดพอจะหาได้นะที่ได้มีการเต้นตามน้องลิสในเพลงนี้กันเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าปูหนีบอิปิฟีเวอร์ได้กลายเป็นไวรัลไวรัสที่แพร่กระจายไปในประเทศไหนบ้างยังไงแล้วตามมาดูกันเลยค่ะ